สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าตั้งใจทำมากจริงจริงจริงก็ทุกเรื่องแหละครับที่ตั้งใจทำงานมาเป็นเรื่องที่7แล้วสำหรับเรื่องนี้ก็จะอาจจะเปลี่ยนแนวไปหนักไปทางดราม่าเยอะกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่ทำงานออกไปผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนคลับคนที่เป็นแฟนๆของเอกชัยศรีวิชัยหนังผมทุกเรื่องก็ทุกคนบอกว่าไม่เคยผิดพลาดหวังเป็นเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากให้ทุกคนไปชมกันว่าวันหนึ่งความเหลื่อมล้ำทางสังคมของความรักของครอบครัวมันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้มันยังเยอะกว่าเมื่อก่อนอีกเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าความรักของครอบครัวที่มีต่อลูกมันเลือกที่จะอธิบายได้ในหนังเรื่องนี้มันตอบโจทย์หนังก็คือหนังสนุกนะหนังยังไงก็มีความสนุกเป็นหลักเพราะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมให้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับถ่ายทำยากไหมมีปฏิหารมีอะไรการถ่ายทำไม่ยากเพราะว่าทุกอย่างลงตัวมากสถานที่ที่ถ่ายทำก็สวยมากอย่างที่จะเห็นในหนังว่าเป็นหนังที่สวยงามมากเลยแล้วก็วันที่เห็น2 อย่างแค่ตอนที่ฉากกระโดดน้ำก็เห็นปลาว่ายคู่กัน2ตัวใหญ่ๆแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนถ่ายบนรถ2แถวก็จะมีผีเสื้อ2ตัวบินมาเกาะที่พระเอกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่นางเอกตัวหนึ่งแล้วเกาะจนกระทั่งหมดคัทนั้นหมดซีนนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องที่แบบเราได้เห็นแต่นอกอย่างอื่นเนี่ยผมบอกว่าเรื่องอาถรรพ์สิ่งนี้ไม่ดีไม่เคยเกิดเลยครับมีแต่สิ่งนี้วันไปแถลงตัวเปิดข่าวหนังเรื่องนี้ที่สภารักษาศิลป์อากาศเย็นสบายอยู่บนทะเลเลยนะอยู่บนสะพานคน 6-7,000 คนเนี่ยแบบแฮปปี้มากมีความสุขมากและที่สำคัญคนถูกหวยกันเยอะในคอมเมนต์มาชาวภูเก็ตที่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากครับอยากให้ขอบคุณชาวภูเก็ตแล้วก็พี่น้องที่ติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งคนภูเก็ตและคนพังงา เหมือนกับเป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะนั้นฝากบอกไปตรงนี้ว่าถ้าหากว่าท่านต้องการให้ภาพยนตร์เรื่องสะพานรักษาศิลป์ไปช่วยอุปถัมภ์ในเรื่องของสมาคมใดๆต่างๆขอให้แจ้งมานะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาและพี่น้องชาวภาคใต้ทั้งภาคและคนไทยทั้งประเทศครับผมครับการเรียนเชิญคนทั้งประเทศเลยติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ครับติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่19เดือนมกราคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราแถลงข่าวกันวันที่18อย่าลืมพบกันนะครับทุกโรงภาพยนตร์ให้กำลังใจกันครับ